ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับหน้านี้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับหน้าที่หนึ่งนั่นคือวันที่29สิงหาคม2534เวลาประมาณ 18:00 นขอต่อเรื่องเลยในเมื่อนอนลงไปแล้วภาวนาเรื่องภาวนานี่ก็ไม่หนักพิจารณาไม่ต้องแล้วมาพิจารณามาแล้วพิจารณาแล้วว่าร่างกายไม่ดีเราจะหนีร่างกายตัวนี้แต่ว่าก่อนหน้าสิ้นปีนี้เราจะยังไม่หนีจะทนสู้จะสอนทิ้งทวนกลางคืนลงสอนเองที่วิหารร้อยเมตรเป็นการสอนทิ้งทวนคำสอนครั้งสุดท้ายไว้เพื่อเป็นคติสอนใจที่เรานำไปใช้กันพระบันทึกเสียงไว้เมื่อเวลาเราตายไปแล้วถ้าเขาต้องการแต่พระที่สนใจก็มีอยู่อย่างพระน้อยน้องชายด็อกเตอร์ปัญญาแล้วก็ปฏิการปฏิการประทีปพระครูปรัชญ์อนันต์พระครูสมโอนี่ถ้าอยู่ใกล้ท่านสนใจปฏิบัติจริงๆช่วยขอบรู้ขอบนั่งเหมือนกันแต่ก็มีเวลาน้อยแต่ส่วนที่หนักที่สุดก็คือพอนุชคุมด้านยาแต่พระก็ช่วยจริงๆท่านช่วยแต่ว่าส่วนนอกจากนั้นท่านอยู่ไกลเราไม่โทษกันไม่โทษว่าท่านไม่สนใจแต่ท่านรู้ท่านอาจจะสนใจแต่อาการป่วยไข้ไม่สบายก็สังเกตกันยากเพราะเวลารับแขกพระท่านช่วยไอ้งานก็อาตมาก็มีหนักเช้าก็มีเรื่องหนังสือมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินก็ต้องรู้เองทุกอย่างต้องรู้ด้วยกับเจ้าหน้าที่บัญชีไม่ใช่ปล่อยเจ้าหน้าที่บัญชีทำไปตามลำพังใครจะหากินรัดแบบนั้นไม่ได้แน่กรวงความว่านอนลงไปใจสบายใจเริ่มมันสุขไปเดียวเดียวภาวนามันก็ไม่ยากมาเยอะอารมณ์มันมีอยู่แล้วจิตเริ่มสบายอารมณ์เป็นสุขจิตสงบพอจิตสงบก็ได้ยินเสียงทางด้านศีรษะเรียกด้านหัวนอนมีชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เสียงตะวาชัดมึงไปเดี๋ยวนี้เจียวนะมึงจงไปถ้าไม่ไปกูจะจัดการกับมึงจะนี่เป็นต้นเสียงตะวาดดังลั่นห้องท่านมองไปดูก็เห็นท้าวมหาสัมปติพรหมเสียงนั่นคือท่านท้าวสัมปติพรหมท่านตะวาดว่ามึงจงไปแต่ว่ามันได้อาตมาท่านมองมาทางหน้าอกพอขาดคำของท่านก็ปรากฏมีภาพเด็กหญิงสองคนอายุประมาณสัก6-7ปีสวดทรงสวยแต่ปิดหน้าตั้งอยู่ก็คิดว่าพงทิพย์กับพรทิพย์แต่ความจริงไม่ใช่ท่านยังตวาดต่อไปพอตวาดต่อไปไปเดี๋ยวเด็กหญิงสองคนนั้นหายไปแล้วก็ที่ร่างกายก็ปรากฏเหมือนกับแสงออกมาจะว่าแสงมันก็ไม่ใช่จะว่าฟันไฟมันก็ไม่ใช่มันเป็นแสงออกมันไปก็เป็นเสียงดำๆคล้ายๆฟันไฟแต่มันพุ่งตรงเหมือนแสงออกจากร่างกายเกือบทุกส่วนหลังจากนั้นอีกไม่นานนักก็มีภาพคนปรากฏออกจากทางท้องลอยขึ้นมาในมือมันถืออะไรก็ไม่ทราบแล้วมันก็ร้องไห้ปันก็ลอยไปพอมันลอยไปแล้วท่านก็บอกว่าคุณฉันช่วยคุณแล้วนะและจะไม่ช่วยแต่เพียงข้างๆเท่านี้จะช่วยเรื่อยไปจนกว่าจะถึงวาระที่พระท่านสั่งท่านสั่งให้คุณตายปีไหนต้องตายปีนั้นไม่ใช่ตายก่อนและตายหลังก็เลยบอกท่านเรื่องเล็กเรื่องตายนั้นมันเรื่องเล็กไอ้ตายก่อนเท่าไรยิ่งชอบมันจะได้เหนื่อยน้อยลงไปเว
เวลานี้มันเหนื่อยหนักแต่ว่าอยากจะถามว่าไอ้ตัวที่มันออกนะมันเป็นผีใช่ไหมถ้าบอกว่าจะเรียกว่าเป็นผีธรรมดามันก็ไม่ใช่คุณผีธรรมดานะเข้าคุณไม่ได้อยู่แล้วฉันคุ้มครองพระก็คุ้มครองพรหมเทวดาคุ้มครองทั้งหมดยันกรอบเพชรก็คุ้มครองทุกอย่างแก้วก็คุ้มครองไม่สามารถเข้าได้ถ้าถามว่าถ้าไม่ใช่ผีมันเป็นอะไรถ้าบอกมันเป็นตัวกรรมถามว่ากรรมอะไรเพราะกรรมทุกอย่างที่คุณทำมันรอยรอคุณอยู่เป็นตับอีเด็กสองคนเมื่อกี้นี้มันก็คอยจะเข้าถ้าเจ้านี่มันออกขอโทษบรรดาท่านพุทธบริษัทลืมบอกไปว่าหลังจากที่เห็นผู้หญิงสาวคนนั้นต้องผ้าสีทองใส่เสื้อสีแดงสีแดงบอกว่าจะป่วยไอ้นั่นน่ะไม่ใช่คำว่าแช่งนะเป็นสัญลักษณ์บอกกันให้รู้ตัวก่อนว่าจะต้องป่วยอีกสองสามวันต่อมาพอเริ่มป่วยก็เห็นภาพเรือเมเรือโดยสารขนาดใหญ่สีแดงแล้วก็รถสีแดงวิ่งไล่กวดกันเหมือนกับน้ำท่วมถนนเรือวิ่งได้รถก็วิ่งได้ไล่กันนั่นคือภาพเด็กสองคนที่มานั่งจ้องอยู่ถ้าเจ้าตัวครึ่งตัวที่ลอยไปพ้นหน้าที่ของมันเมื่อไรเจ้าเด็กสองคนจะเข้าแทรกทันทีเข้าสิงทันทีจะป่วยต่ออีกมันทำให้ป่วยเลยถามว่าไอ้กฎของกรรมเนี่ยมันมีตัวด้วยถ้าเขาบอกว่าคุณก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยนี่มันสิงคุณมาเท่าไรแล้วมันไปเท่าไรแล้วหายแล้วก็เป็นหายแล้วก็เป็นอันนี้มันเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ตัวเก่าอาการที่มันจะแกล้งคุณก็คือว่าแกล้งเหมือนเดิมทางด้านท้องแต่เวลานี้มันเริ่มมาใหม่แล้วไอ้เจ้าตัวครึ่งตัวมันเริ่มทำให้ความดันโลหิตสูงมันเริ่มไปขั้นหนึ่งมันจะเอาให้หนักไปกว่านั้นไอ้อีเด็กสองคนนี่มันก็ยังเปลี่ยนลีลาใหม่แต่ไอ้ท้องนี่มันจะขี้แข็งเรื่อยไปมันจะทรมานคุณแล้วน้อยคุณดูที่มันคอยเป็นตับเห็นมันยืนเรียงคิวกันเป็นตับเป็นตัวคนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท่านบ้างอาตมาบ้างจะมีความรู้สึกยังไงในเมื่อเห็นศัตรูยืนเป็นแถวแบบนั้นก็คิดในใจถ้าเราก็จะลองสู้กับมันสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็สู้เหมือนกับเราเป็นเจ้าของมนครที่มีความสำคัญเรียกว่ากายนครผู้ครองกายนครคือพระเจ้าจิตราชคือจิตเวลานี้ข้าศึกคือชราพยาชราพยาชราคือความแก่พยาพยาธิคือความป่วยไข้ไม่สบายมาพร้อมกับพยามัจจุราชพยามัจจุราชคุมทัพใหญ่มาเบื้องหลังแต่ยังไม่เข้าทำการรบปล่อยกองทัพสองกองทัพเข้ารบกวนก่อนย่ำยีให้เกิดความทุกข์จะหนีก็ไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้ถูกกองทัพล้อมต้องแกล้งแกล้งที่ยังอดข้าวบ้างอดน้ำบ้างปวดนั่นบ้างปวดนี่บ้างแย่ทั้งนอนตีทั้งนี้เราก็มีแต่ความวุ่นวายก็คิดในใจว่าในฐานะเราเกิดเป็นลูกผู้ชายคำว่าลูกผู้ชายนี่เขาต้องสู้เวลานี้เรามีหน้าที่รับอย่างเดียวไม่มีหน้าที่รุกกองทัพถ้ารับอย่างเดียวมันก็มีหวังแต่แพ้อย่างเดียวถ้าเรารุกบ้างบางโอกาสเราจะชนะถ้ากลับมาแพ้แล้วก็ชนะชนะก็แพ้แพ้ชนะมาถ่ายกันไปมาอย่างนี้ยังดีกว่าดีกว่าปล่อยเข้าตีอย่างเดียวเมื่อตัดสินใจแบบนี้ก็คิดว่าเอ้าเราต้องตีเทวดาดังฟ้าสัมมติพรหมท่านพรหมท่านกำเดินมองดูว่าจะทำยังไงก็ใช้เตโชกสินเป็นไฟไหม้มันราบเรียบไปเลยไหม้ราบเรียบเป็นหน้ากรองไปหมดเตียนเล้ง
ความจริงมันไหม้มันหรือมันหนีไปก็ไม่รู้เห็นมันไหม้เรียบร้อยไปแล้วก็ดีใจบอกเออมึงอย่ามาสู้กับกูถ้ามึงมาเมื่อไรกูเอามันไปตั้งเตโชศิลป์เป็นประจำไว้รอบตัวก็เหมือนกับตั้งกำแพงด้านรอบเมืองไว้ในที่นั้นบรรจุเตโชศิลป์เต็มอัตราว่าถ้าข้าศึกคือกฎของกรรมมาเมื่อไรให้เผาทันทีไม่ต้องรอรับคำสั่งหลังจากนั้นแล้วก็ถามท่านสามีพรมว่าอย่างนี้มันจะป่วยไหม ถ้าบอกคุณอย่าลืมนะไอ้ที่คุณทำนะกูทำได้ คุณอย่านึกว่ามันตายเสียมันถูกไฟไหม้นะมันเป็นภาพหนึ่งถูกไฟไหม้แต่ว่าถ้าเผลอว่าอะไรมันก็เลยงานมันนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของคุณนะมันกร่อนหมดแล้วนะมันผุแล้วนะถึงว่ากฎของกรรมมันไม่ทำร่างกายมันก็ทนยังไม่ไหวอยู่แล้วนี่พระท่านประคับประคองท่านต่อเรื่อยๆว่าถ้าท่านต้องการให้คุณอยู่ถึงปีนั้นที่ท่านต้องการท่านเลยเตือนบอกว่าขอให้คุณตั้งใจอยู่ตั้งใจช่วยพระท่านก็ถามว่าก็พระอื่นมีองค์เยอะแยะไปอ่ะก็พระอื่นท่านก็ใช้คุณท่านก็ใช้ว่าคนไม่ใช่มีกลุ่มเดียวไม่คนในโลกนี้ไม่มีแต่คณะลูกศิษย์ของคุณชุดเดียวคนในประเทศไทยมีทั้ง50ล้านเศษคุณจะสามารถไปแนะนำเขาทุกจุดได้อย่างไรท่านก็ต้องใช้เป็นจุดๆไปใครอยู่จุดไหนใช้จุดนั้นจะช่วยคนจุดนั้นไปแล้วคนทั้งโลกที่เขาต้องถือพุทธศาสนาที่เขามีบุญบารมีมีท่านก็ตั้งจุดสอนโดยเฉพาะอย่างเขาตั้งธรรมทูตต่างประเทศท่านก็นั่งสอนกรรมฐานต่างๆนั่นก็เป็นภาระของพระท่านสงเคราะห์ฉะนั้นการที่คุณไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับใครแล้วไม่ว่าใครสอนกรรมฐานผิดนั้นถูกต้องก็บอกมันจะผิดยังไงกรรมฐานที่สอนไม่มีผิดหรอกทุกคนทุกคณะทุกองค์สอนถูกหมดไม่ว่าจะถูกแค่ไหนก็เหมือนกับคนอ่านหนังสือยังไงถ้าเรียนหนังสือต้องอ่านหนังสือออกแต่ว่าจะไปอ่านไม่ได้ถึงชั้นไหนกันชั้นป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปริญญาตรีโทเอกหรือว่าสรุปเป็นดุษฎีบัณฑิตรู้ทุกอย่างนั่นคืออรหันต์คือควบคุมได้ทุกอย่างนั่นคือพระอรหันต์คือเป็นว่าทุกสำนักต้องสอนถูกตะสุกแค่ไหนเป็นเรื่องของท่านเราไม่ใช่ว่าเราดีถ้าเราดีเราก็ไม่ป่วยถ้าบอกแห่หันมาพูดเรื่องป่วยอีกแล้วก็ถามว่าต่อไปนี้จะป่วยไหมไอ้พวกนั้นมันตายหมดแล้วท่านบอกมันตายที่ไหนมันตายหลอกคุณเอาไฟเผามันก็แกล้งตายไหม้หมดโขงหมดพอเดียวแต่คุณเผลอมันก็โผล่ใหม่ก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะสัญญาต้องเป็นสัญญาท่านถามว่าสัญญากับใครก็เลยบอกว่าสัญญากับตัวเองว่าไอ้ขี้ก้อนมานี่มันยังทรงตัวอยู่เพียงใดวันที่3มกราคม2535ตายจะต้องตายปกติไม่ได้ก็ต้องตายแบบโคติกะท่านโคติกะทำตัวให้ตายได้ปรินิพพานชั้นใดฉันก็เช่นเดียวกันฉันจะทำตัวให้ตายแล้วไปอย่างในโคติกะว่าจะเป็นอะไรไป อันนี้ไม่ใช่โกรธแต่หนีทุกข์ในเมื่อกฎกรรมมันจะเล่นขันห้าใครให้มันกินไปดิก็กินขันห้าไปตามใจไม่รับทราบใจไปนิพพานพอพูดตอนนี้ท่านก็ยิ้มเทวดานางฟ้าหัวก็ครึ่นชอบใจที่ชอบใจได้ไม่ขบขันอะไรขบขันความโง่
ให้ความโง่ที่มีอยู่คือสิ่งที่มันหนีไม่ได้คือความเป็นจริงนั่นคือความต้องการของพระท่านบอกว่าตอนนี้ไปลูกหลานของคุณจะมีความปลื้มใจมากขึ้นไปกว่านี้ถ้าคุณอยู่ถามว่าอะไรว่าพระผู้ใหญ่จะสงเคราะห์อย่างสมเด็จพระสัมปันยาสมเด็จพระสังเกตเป็นต้นนี่หลายองค์ท่านที่มีความรักความเมตตาในคุณท่านจะสงเคราะห์ให้ลูกหลานคุณปลื้มใจมากไปกว่านี้ปกติแต่ฉันน่ะไม่แก่หรือไงถ้าป่วยหายไหมถ้าบอกไม่ต้องคุยกันก็เป็นว่าหลังจากนั้นแล้วไม่ช้าไม่คืนวันนั้นเองบรรดาท่านพุทธบริษัทสิ่งที่คาดไม่ถึงก็ปรากฏขึ้นคือวันนั้นล้างท้องขณะที่ล้างท้องนั่งก็ออกแสนยากไอ้ที่ก็ใหญ่เป็นขวางพอดึกหลังจากคุยกับเทวดากับพรหมเสร็จก็ใกล้สว่างคือว่าไม่ได้หลับกันในเมื่อใกล้สว่างไม่ได้หลับมันก็จะไปส้วมไปส้วมสองครั้งก็ถ่ายไม่ออกมาเลยแม้แต่เนื้อแม้แต่น้ำแม้แต่ลมก็ไม่ออกทั้งที่ตอนล้างทั้งที่ล้างทองแล้วปรากฏวาระที่สามตีสี่ได้ไปนั่งอยู่มันอยากจะถ่ายไปนั่งอยู่ก็ไอ้เจ้าก้อนใหญ่ที่อยู่ในลำไส้ที่มองเห็นมันค่อยๆเคลื่อนตัววนมาตามลำไส้ขึ้นไปแล้วลงปุ๊บลงเป็นก้อนใหญ่ขนาดเต็มลำไส้เห็นว่าไม่มีใครตามมาแล้วก็ล้างก้นแล้วก็ลุกขึ้นมองดูมันเป็นก้อนแข็งแล้วก็อุจจาระที่มันอยู่บนแห้งจนเป็นเสี้ยนมันค่อยๆขยายตัวเข้าน้ำไปจากผิวยืนดูประเดี๋ยวหนึ่งว่ามันแข็งขนาดนี้ก็ใช้น้ำชักโครกกดลงไปมันก็กระจายตัวไหลลงไปเพียงเท่านั้นมันก็เริ่มลงพอเจ้านั่นลงไปแล้วไอ้ขาที่บวมมันก็หายขาที่เดินเป๋ไปเป๋มามันก็หายเพราะนั้นว่าการถ่ายปัสสาวะไม่ออกก็ดีขาบวมก็ดีขาเป๋ก็ดีตาอะไรที่ไอ้เจ้าอุจจาระก่อนนี้หมอจรูนบอกแปลกใจโอ้เราอุจจาระทับประสาทเปิดตำราหมอไม่พบขอให้หมอทั้งหมดเขียนตำราใหม่เขียนเติมตำราลงไปเพราะอุจจาระถ้ามันแข็งเป็นก้อนหนักมันจะเบียดท่อประสาทของปัสสาวะแล้วมันก็จะปัสสาวะไม่ออก ถ้าออกน้อยๆนั่นอย่างหนึ่งที่ประการหนึ่งถ้ามันทับประสาทขาด้านซ้ายขาด้านซ้ายจะปวดถ้าทับประสาทขาด้านขวาขาด้านขวาประสาทขาด้านขวาจะปวดถ้าต่อมาถ้ามันทับหนักๆมันจะบวมนี่เรื่องของขี้ก้อนเดียวที่ยังหาตำราเรียนกันไม่ได้ไม่ใช่โทษหมอไม่ใช่โทษครัวของหมอแต่ว่าท่านอาชีวกุมารพัฒน์ท่านลืมสอนไว้ท่านอาชีวกุมารพัฒน์เวลานี้สัมปันนิพพานพูดเดี๋ยวนี้อย่างนี้เดือดร้อนหรือเปล่าถ้าบอกไม่เดือดร้อนถ้าบอกฉันสอนแต่ว่ากฎกรรมของคนถ้าจะโงกหน้ามาพอฉันสอนแล้วทุกอย่างแต่คนเบื้องหลังเขาไม่ค่อยจำกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ตำราของฉันเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้กันก็ถามว่าอาการโรคอย่างนี้จะแก้ไงหายถ้าบอกเป็นหน้าที่ของสัมปฏิพรมกับคณะเทวดาทั้งหมดฉันพ้นเขตไปแล้วแม้ท่านพูดเหมือนพระพูดก็เป็นนั้นว่าธรรมบรรดาธรรมพุทธเป็นนั้นว่าบรรดาธรรมพุทธบริษัทนี่เผลอไปหน่อยพูดกลัวไปเลยนี่พูดนี่ต้องระวังเต็มทีเลยนะถ้าไวนิดเดียวมันจะไม่รู้เรื่องนี่บุญแท้ๆนะที่พูดเวลานี้รู้เรื่องได้ก็เป็นว่าจะเมื่อจะขี้คนนั้นเอาไปก็มีการคลายตัวเช้าก็โปร่งแต่ว่าท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าร่างกายมันเครียด
มันก็ไม่โปร่งจริงตายังมัวตอนนี้มาวันนี้วันเนี้ยวันที่29กำลังพูดเนี่ยก็มีของดีแถมคือลิ้นแตกลิ้นแตกเคยแตกเฉพาะเป็นร่องจุดใดจุดหนึ่งเวลานี้ที่พูดมันแตกทั้งลิ้นทั้งล่างทั้งข้างทั้งข้างบนก็พอดีมียาที่หมอจรูญให้ไว้ยาขนาดนี้ดีมากก่อนหน้านี้มันก็เป็นโรคแปลกอีกอันหนึ่งคือว่าไอ้วันที่จะทู่ซี้กันน่ะจะอยากจะตายที่ตัดสินจะตายวันนั้นมันมีโรคแปลกอีกอันหนึ่งเข้ามาแทรกคือเย็นที่เท้าเย็นตั้งแต่เท้ามาถึงข้อเท้ามันเย็นเหมือนกับแช่น้ำแข็งแต่มือไปจับผิวหนังมันร้อนข้างในมันเย็นให้ใครมาคลำใครก็บอกว่าร้อนแต่ข้างในมันเย็นเชียบที่มันเป็นโรคประหลาดคือโรคกฎของกรรมกรองความขึ้นชื่อว่ากรรมบรรดาท่านหลายถ้าเราจะพิสูจน์กันขอยืนยันเพราะพบมันในตัวเองแล้วมาดูกรรมกันว่ากรรมของเราทั้งหมดถ้ามันติดตามเรามันมีค่าอะไรบ้างก็ใช้กำลังสมาธิคืออย่าลืมหนึ่งทานต้องให้สองศีลต้องรักษาสามระงับนิวรณ์ห้าทำสมาธิให้เกิดใช้ปัญญาพิจารณาขันธ์ห้าให้จิตสะอาดจริงๆดูกฎของกรรมดูยากกว่าผีไอ้ตัวกรรมที่มันจะเข้ามาได้งานมันตั้งเป็นแถวเป็นระยะระยะมันเป็นเหมือนกับตัวบุคคลบางตัวก็เหมือนกับควายไอ้คำควายมันก็เป็นควายคำคนก็เป็นคนคำนกมันก็เป็นลูกของลูกนกมันจะทยอยเข้ามาทำร้ายร่างกายของเราแต่ว่ามันยังไม่ให้ตายถ้าตายแล้วหมดทุกเวทนามันจะไม่ตายมันจะทรมานเรื่อยไปถ้าอยากจะดูใช้แบบนี้อันนี้ต้องเชื่อแล้วเพราะโดนมาเองแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่พอจะเชื่อกฎกรรมได้คือละอองเห็นกรรมเมื่อก่อนเห็นกฎกรรมไอ้กรรมที่ตามได้งานหลวงพ่อมันล้อมรอบแต่เวลานี้มันเหลือตั้งแถวมันบางไปแล้วขนาดตั้งแถวมันก็ตั้งตัวไม่ติดไอ้ตัวนี้ออกไปตัวนั้นก็เข้ามามันตั้งตัวไม่ติดจะรวมความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทความศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นของจริงท่านบอกว่าเท่าที่อยู่ได้เวลานี้เพราะฉันช่วยเธองานที่หนักที่สุดคือซอยสายลมไม่มีเวลาพักเหนื่อยขึ้นมาประเดี๋ยวเดียวก็ต้องลงร่างกายพอดีๆเข้าซอยสายลมปั๊บวันแรกเริ่มไม่สบายแล้วพูดหนักๆเข้ามันก็เล่นงานกินไม่ได้ลำดับกินข้าวได้สองสามช้อนแต่ก็เท่าที่ทนไหวเพราะกำลังของพระท่านช่วยถามว่าพระอะไรก็บอกได้เลยพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าครั้งละสี่องค์ช่วยที่ซอยสายลมงานไหนจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ไหนอยู่หน้าเบื้องหน้าคือเป็นเจ้าของงานอีกสามองค์ก็คุมอยู่คุมร่างกายบอกกันตรงๆแบบที่ไม่ต้องกลัวใครก็ว่าโอตริมนุสธรรมนี่พูดไปชัดนะในเมื่อมันเป็นของจริงใครจะกล่าวหายังไงก็เชิญถ้าไม่เป็นไรมันแก่แล้วอยากจะตายอยู่แล้วถ้าพ้นงานนี้ได้เมื่อไรตายได้เมื่อนั้นถ้าพ้นงานนี้ไม่ได้ต้องตายตามเวลาก็รวมความว่าถ้าใครเขาจะแกล้งฟ้องว่าพระองค์นี้โอตริมนุสธรรมแล้วก็พระผู้ใหญ่ท่านเชื่อท่านสั่งศึกจากความเป็นพระเวลานั่งก็ถือหมดหน้าที่ถ้าหมดหน้าที่เราก็ตายจ้ะหมดเรื่องราวงานไม่มีในเมื่อของจริงมีอยู่พระเจ้าบอกถ้าไม่รู้จริงบอกว่ารู้จริงเอาท่านปรับโทษ
ถ้ารู้จริงเห็นจริงแบบนี้ท่านไม่ปรับโทษก็ว่าพูดกันตามความเป็นจริงในเมื่อกองกำคารวะเขาก็มองเห็นอย่างเราออกไปถามก็จะพูดฉุยเลยดีไม่ดีบางท่านฟังนึกว่าอองบ้าที่อาตมาก็เห็นพระที่ถามว่าทำไมกรรมยังมากเขาก็ว่าทุกชาติที่เกิดมาเป็นนักรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้บัญชาการรบการรบมันต้องฆ่ามันต้องทำร้ายเขาทำร้ายคนทำร้ายทรัพย์สินบาปที่นักรบไปทำเขาเนี่ยมันก็ตกอยู่กับผู้บัญชาการบาปทุกส่วนลงที่ผู้บัญชาการหมดนักรบก็บาปเฉพาะคนที่เขาทำเขาฆ่าคนหนึ่งคนเขาบาปหนึ่งคนแต่ว่าถ้ากองทัพนั้นไปฆ่าคนล้านคนแม่ทัพบ้าล้านบ้าบ้าบ้าล้านคนบ้าล้านเท่าตรงความได้ฐานะที่ผู้บัญชาการทัพมาทุกชาติเว้นไว้แต่ชาตินี้ก็เป็นผู้บัญชาการทัพกองทัพน้อยเล็กๆคือว่ากองทัพธรรมคอยต่อสู้กับกิเลสถ้ากิเลสมันก็เล่นงานไม่เป็นไรกิเลสจะไม่กลัวมันเล่นไม่ไหวแล้วแก่แล้วไอ้กฎของกรรมมาเล่นงานมันจะทำใจเป็นกิเลสเพราะว่าการคิดฆ่าตัวตายไม่เป็นกิเลสเลยบอกไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ได้ฆ่าใครเขานี่ในการฆ่าตายก็ฆ่าให้มันตายไปเพื่อจะไปนิพพานไม่ได้ไปไหนหรอกไม่ตั้งใจไปเกิดใหม่ถ้าถามว่าจะไปนิพพานได้ไหมก็ตอบว่ารอเวลาตายซะก่อนตายเมื่อไรตามไปดูกันถ้าไม่เห็นนิพพานเห็นอื่นให้ตอบว่าได้ด่าก็ได้ว่าก็ได้ตามใจชอบอรบันดาแต่พุทธบริษัทการบันทึกความทรงจำคนนี้ก็ขอยุติวัตถุเพียงเท่านี้ก็หมดเวลาถ้าก็รอไปข้างหน้าจนกว่าจะมีเรื่องใหม่ขอทุกท่านที่ฟังจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลพัฒนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกประการสวัสดี